วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะมาพบกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live กันได้ค่ะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการซีซอกแซกนะคะในช่วงแรกของวันนี้กับซอกแซกพากินค่ะจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมารู้จักกับที่มาของข้าวผัดอเมริกันกันค่ะและในช่วงที่2ของวันนี้กับซอกแซกพาเที่ยวนะคะยังคงมีย่านเก่าในกรุงเทพมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้มารู้จักกันต่ออีก6ย่านด้วยกันนะคะในช่วงซอกแซกพากินในวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับข้าวผัดอเมริกันเมนูที่กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนับตั้งแต่แจ็คสันหวังนะคะสมาชิกวงบอยแบนด์เกาหลีหรือที่คุ้นหูกันในนามของแจ็คสันก็อตเซเว่นได้ไปทานเมนูข้าวผัดอเมริกันที่ฟู้ดแลนด์กันหลังจากที่ได้ซ้อมคอนเสิร์ตในไทยนะคะจนตอนนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูโปรดของแจ็คสันหวังกันไปแล้วนะคะซึ่งบรรดาแฟนคลับค่ะของแจ็คสันหวังนะคะก็ได้แห่ตามกันไปทานเป็นจำนวนมากรวมไปถึงว่าทำให้ข้าวผัดอเมริกันนะคะกลายมาเป็นเมนูฮิตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้มารู้จักนะคะกับที่มาที่ไปของข้าวผัดอเมริกันกันก่อนค่ะข้าวผัดอเมริกันนะคะจริงๆแล้วเมนูนี้ค่ะไม่ได้คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกันแต่อย่างใดนะคะและถึงแม้จะไปถามหาเมนูอเมริกันไฟไรซ์ที่สหรัฐอเมริกานะคะชาวต่างชาติก็อาจจะต้องงงกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะข้าวผัดอเมริกันนั้นนะคะคิดค้นโดยคนไทยค่ะมีเรื่องเล่าเมื่อ60ปีที่แล้วนะคะว่าเกิดขึ้นที่ราชธานีภัตตาคารในสนามบินดอนเมืองค่ะภัตตาคารแห่งนี้นะคะบริหารงานโดยคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์นะคะที่ให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติซึ่งลูกค้าก็จะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติรวมถึงสายการบินต่างๆค่ะแต่แล้ววันหนึ่งนะคะทางราชธานีภัตตาคารก็ได้รับออเดอร์อาหารเช้าจากสายการบินหนึ่งค่ะก็ได้เตรียมวัตถุดิบนะคะอย่างไส้กรอกแฮมและไข่ดาวไว้เป็นจำนวนมากค่ะแต่สายการบินนั้นดันยกเลิกเที่ยวบินค่ะคุณผู้ฟังส่งผลทำให้วัตถุดิบที่เตรียมไว้เหลือเป็นจำนวนมากนะคะคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์จึงนำวัตถุดิบที่เหลือค่ะมาสร้างสรรค์นะคะเป็นเมนูขึ้นมาค่ะโดยนำซอสมะเขือเทศผัดคลุกข้าวนะคะแล้วจัดใส่จานพร้อมกับเครื่องเคียงไส้กรอกแฮมและไข่ดาวจากนั้นก็ได้นั่งทานที่ร้านของตนเองนะคะบังเอิญค่ะมีนายทหารอากาศชั้นผู้ใหญ่ของอเมริกาเดินผ่านมาเห็นนะคะก็อยากจะทานเมนูนี้ขึ้นมาบ้างค่ะเลยมีการเอ่ยปากถามกันว่าคือเมนูอะไรนะคะคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์จึงตอบกลับไปว่าอเมริกันไฟไรซ์หรือข้าวผัดอเมริกันค่ะนายทหารอากาศชั้นผู้ใหญ่จึงขอสั่งเมนูดังกล่าวบ้างนะคะและข้าวผัดอเมริกันก็เลยกลายเป็นเมนูที่ชื่นชอบของเหล่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ประจำการอยู่ที่สนามบินดอนเมืองและเป็นเมนูที่เรารู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลังๆมานะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการปรุงข้าวผัดอเมริกันกันมาบ้างนะคะบางก็อาจจะใส่ข้าวโพดใส่ถั่วลันเตาเบคอนหรือว่าลูกเกดนะคะแต่ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของข้าวผัดอเมริกันที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงเป็นข้าวผัดสีแดงที่มาจากซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวผัดอเมริกันนะคะส่วนข้าวผัดอเมริกันที่ว่านี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นอาหารฝรั่งสไตล์ไทยๆที่ทุกบ้านสามารถทำกันได้ง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะและเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบเป็นจำนวนมากเลยค่ะรวมไปถึงว่า
จะเป็นเมนูโปรดของผู้ใหญ่หลายๆคนอีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะตามกระแสกันในตอนนี้นะคะก็ไม่ควรจะพลาดค่ะลองทำข้าวผัดอเมริกันกันดูเองที่บ้านได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลตรงนี้ค่ะจาก cooking.in.th ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับซอกแซกพาเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังคะกรุงเทพไม่ได้มีดีแค่สีสันยามค่ำคืนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเก่าๆที่แฝงอยู่ในทุกซอกทุกมุมค่ะทำให้เห็นได้ถึงความคลาสสิกและมีเสน่ห์อย่างยากที่จะพบจากที่ไหนในโลกนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือกรุงเทพก็มีเรื่องราวของของกินนะคะที่เรียกได้ว่าอร่อยในระดับตำนานรวมไปถึงที่เที่ยวอีกมากมายค่ะที่จะแนะนำนะคะให้คุณผู้ฟังได้ไปเดินเล่นถ่ายรูปนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์ของเมืองกันค่ะวันนี้นะคะก็จะมีในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพอีก6ย่านด้วยกันนะคะที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักกันค่ะเริ่มจากที่แรกเลยนะคะก็คือถนนพระอาทิตย์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนสำคัญนะคะที่เติบโตพร้อมกับการสร้างพระนครค่ะตัวถนนจะเลียบแม่น้ำเจ้าพระยานะคะความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนถนนพระอาทิตย์จะผูกพันอย่างต่อเนื่องกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพเรื่อยมาเลยล่ะค่ะปัจจุบันนะคะตึกอาคารบ้านเรือนของถนนพระอาทิตย์ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นอาคารที่ทันสมัยค่ะรวมไปถึงวิถีชีวิตชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะและตลอดเส้นถนนพระอาทิตย์ก็จะเต็มไปด้วยสถานที่ที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้หยุดแวะเกือบตลอดทั้งเส้นค่ะนอกจากอาคารที่มีความคลาสสิกแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบบรรยากาศชิลๆก็แนะนำให้ลองไปนั่งเล่นนอนเล่นกันได้ที่สวนสันติชัยปราการค่ะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่บริเวณล้อมรอบป้อมพระสุเมรุนะคะวิวดีติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและในละแวกนั้นก็มีตั้งแต่ร้านกาแฟร้านนั่งชิลนะคะร้านอาหารตามสั่งรวมไปถึงที่พลาดไม่ได้นะคะขึ้นชื่อเลยก็คือคุณแดงก๋วยจับยวนค่ะเสิร์ฟแบบร้อนๆนะคะน่าทานมากค่ะน้ำซุปเหนียวข้นเส้นนุ่มนะคะแล้วก็ยังมีคาริมโรตีมัตตบะค่ะที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติกันด้วยค่ะและย่านถัดไปก็คือนางเลิ้งค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นตลาดบกแห่งแรกในไทยนะคะเดิมเรียกย่านแห่งนี้ว่าย่านสนามกระบือนะคะจนการเวลาได้เปลี่ยนไปค่ะย่านนี้ก็เรียกกันว่าอีเลิ้งนะคะเนื่องด้วยบริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมบรรจบคลองเปรมประชากรมีชาวมอญล่องเรือนำตุ่มอีเลิ้งมาวางขายนะคะกลายเป็นชื่อคุ้นปากจวบจนถึงยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการเปลี่ยนชื่อให้สุภาพขึ้นว่านางเลิ้งนะคะมนต์เสน่ห์ที่พบเห็นในย่านนางเลิ้งก็หนีไม่พ้นตัวอาคารสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่สวยงามค่ะอย่างเช่นศาลาเฉลิมธานีนะคะหรือว่าโรงหนังนางเลิ้งค่ะก็โดดเด่นด้วยอาคารไม้เก่าแก่หลังใหญ่นะคะครั้งหนึ่งก็เคยเป็นแหล่งศูนย์รวมความเจริญของย่านนี้ค่ะและพลาดไม่ได้กับการแวะหาของอร่อยอร่อยในตลาดนางเลิ้งนะคะมีของกินอร่อยอร่อยค่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนางเลิ้งนะคะมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยร้านสอสำราญนะคะร้านข้าวแกงรัตนาค่ะแล้วก็ยังมีร้านข้าวตังเมี่ยงลาวนะคะสาคูไส้ปลาและหมูแม่สะอิ้งค่ะก็ไปเลือกซื้อนะคะกลับไปเป็นของกินเล่นที่บ้านกันได้ค่ะส่วนย่านถัดไปนะคะก็เป็นย่านคลองบางหลวงค่ะคุณผู้ฟังเป็นชุมชนเก่าริมน้ำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะปัจจุบันก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายในอดีตค่ะแล้วก็วิถีชีวิตนะคะแบบดั้งเดิมของชาวบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวรูปทรงเก่าแก่นะคะวัดวาอารามที่สงบร่มเย็นค่ะหรือแม้แต่เด็กๆที่วิ่งเล่นกันสนุกสนานนะคะสิ่งที่น่าสนใจในย่านชุมชนคลองบางหลวงก็หนีไม่พ้นบ้านศิลปินค่ะเป็นที่แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกันนะคะและเป็นบ้านไม้แห่งแรกค่ะที่ปลุกชีวิตให้ชุมชนคลองบางหลวงกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายสินค้าโอท็อปบ้านสอจิตกรค่ะแล้วก็บ้านเก่าแก่โชว์ผลงานศิลปะด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของกินค่ะที่นี่ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะกับร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นคลองบางหลวงค่ะเมนูเด็ดอยู่ที่ก๋วยจั๊บหมูนะคะที่มีครบเครื่องค่ะทั้งไข่ต้มหมูกรอบหมูชิ้นไส้หมูตับหมูนะคะและกากหมูด้วยค่ะย่านถัดไปนะคะอีกหนึ่งย่านที่ต้องแนะนำกันก็คือวังหลังค่ะปัจจุบันนะคะอาจจะรู้จักวังหลังกันในฐานะของแหล่งช้อปปิ้งค่ะที่ผู้คนมากมายมาจับจ่ายใช้สอยนะคะทั้งวัยทำงานนักศึกษานักเรียนค่ะเพราะมีทั้งของอร่อยและสินค้าทันสมัยนะคะรวมไปถึงสินค้ามือสองด้วยค่ะแต่ถ้ามาเยือนวังหลังค่ะพลาดไม่ได้ก็ต้องไปเดินเที่ยวตลาดวังหลังนะคะตรอกเล็กๆที่เชื่อมระหว่างท่าน้ำสิริราชกับถนนอรุณอมรินทร์ค่ะตามตรอกจะทะลุถึงกันนะคะที่สำคัญคือไม่มีวันไหนเลยที่วังหลังจะเงียบเหงาค่ะเพราะแต่ละวันจะมีคนนับร้อยนับพันนะคะไปอุดหนุนสินค้ากันมากมายค่ะในย่านวังหลังนี้นะคะก็มีร้านอาหารอร่อยเรื่อยค่ะเรื่อยๆไปเลยนะคะทั้งเส้นทางตั้งแต่อาหารคาวยันอาหารหวานค่ะบางร้านขายมานานนะคะบางร้านก็จัดได้ว่าเป็นอร่อยซิกเนเจอร์ของวังหลังค่ะพลาดไม่ได้เลยก็คือวังหลังเบเกอรี่นะคะมีขนมปังที่ใส่ไส้ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสลัดปูอัดสลัดแฮมม้วนค่ะเบคอนเนยสดนะคะหรืออาจจะเป็นร้านสายไหมค่ะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสลิ่มทับทิมกรอบที่เด็ดร้านนี้ก็จะอยู่ที่เกี๊ยวกุ้งนะคะแป้งเกี๊ยวสั่งทำแบบพิเศษค่ะและยังมีร้านอาหารอื่นๆดังๆยอดฮิตนะคะที่ต้องถูกใจสายกินกันเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งย่านนะคะย่านสุดท้ายที่จะแนะนำกันในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพก็ต้องเป็นสำเพ็งค่ะสำเพ็งถือว่าเป็นไชน่าทาวน์แห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะทั้งในหมู่คนจีนคนไทยและชาติอื่นๆนะคะปัจจุบันเป็นแหล่งขายสินค้าทั้งปลีกและส่งค่ะเป็นย่านที่ทุกเพศทุกวัยมาจับจ่ายซื้อสินค้านะคะและเป็นที่มาของธุรกิจหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างปะชุนผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าการย้อมสีผ้าและการรับจ้างขัดรองเท้าด้วยนะคะพลาดไม่ได้กับการไปแวะช็อปที่ตลาดสำเพ็งก็จะต้องไปที่ซอยวานิชหนึ่งค่ะมีถนนราชวงศ์ตัดผ่านกลางนะคะเปิดขายกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะมีสินค้าให้เลือกมากมายด้วยนะคะทั้งกิ๊บติดผมที่คาดผมเครื่องประดับผมกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสำอางและบรรดาเครื่องเขียนนะคะมีครบทุกอย่างเลยล่ะค่ะส่วนถ้าเป็นของกินในย่านสำเพ็งนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีร้านค้าเรียงรายไปตลอด2ฝั่งเลยล่ะค่ะมีขนมไข่หน้าร้านคิคุย่านะคะเป็นร้านขายขนมไข่เก่าแก่เลยล่ะค่ะทำขนมไข่อบร้อนๆ นะคะหรือว่าจะเป็นบะจ่างเจเกียงค่ะก็เป็นร้านขายบะจ่างที่อร่อยมากนะคะมีทั้งไส้ไก่นะคะมีก็อร่อยค่ะรวมไปถึงข้าวเหนียวบะจ่างที่คลุกเคล้ามาอย่างดีนะคะไส้ก็เครื่องเคียงเต็มอิ่มค่ะทั้งไข่แดงเค็มแปะกล้วยปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งร้านที่จะต้องแนะนำก็คือเจ๊น้อยเย็นตาโฟค่ะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะที่อร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นเมนูเย็นตาโฟหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสต้มยำสูตรโบราณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6ย่านในกรุงเทพนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นย่านเก่าแก่เหมาะทั้งไปชื่นชมนะคะกับประวัติศาสตร์ที่มีมาและไปเดินถ่ายรูปแล้วก็แวะชิมของอร่อยอร่อยกันนะคะน่าจะถูกใจกับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการเที่ยวรวมไปถึงการชิมกันอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะก็อย่าลืมหาเวลาดีๆนะคะไปเที่ยวสัมผัสกับวิถีกรุงเทพกันได้ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้จากกระปุก .com ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะสีซอกแซกค่ะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live กันได้ค่ะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ดิฉันดุริยางคมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ